ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลิดนะครับวันนี้ผมจะมาวิธีซื้อเกมบน Steam ด้วย Tumoni Wallet ฉบับปี2023ผมก็สามารถซื้อได้แล้วครับผมนะก็คือมันซื้อง่ายมากๆครับผมนะสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตหรืออะไรนู่นนี่นั่นก็สามารถใช้ Wallet ได้นะครับผมนะก็ซื้อง่ายๆมากเลยครับผมนะโอเคไม่ต้องพูดมากครับผมมาจัดไปก่อนที่จะติดตั้งบน Steam ครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้นะผมนะเข้าเว็บสตรีมตรงนี้ได้เลยครับผมนะนี่แหละลิงก์สตรีมครับผมนะเมื่อเข้าสู่หน้าตาประมาณนี้ครับผมแล้วก็กดคำว่า install stream ครับผมถ้าเป็นภาษาไทยมันจะขึ้นคำว่าติดตั้งสตรีมกดจิ้มไปเลยครับผมนะคลิกไปเลยนะแล้วกดสีฟ้านะ install stream แล้วก็คือติดตั้งสตรีมไปเลยอะแต่ผมก็ติดตั้งแล้วครับผมวิธีติดตั้งก็ไปดูของ YouTube เอานะของคนอื่นนะมีวิธีติดตั้งอยู่ครับผมโอเคเนาะมาข้ามเลยแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็เมื่อติดตั้งสำเร็จแล้วครับผมแล้วก็เปิดโปรแกรมสตรีมมาครับผมนะดับเบิลคลิกมาได้เลยนะครับผมเมื่อเข้าสู่หน้าตาสตรีมนะครับผมแล้วก็มันจะให้ใส่ชื่อ ID แล้วก็รหัสผ่านนะครับผมถ้าใครไม่มีบัญชีสตรีมครับผมคุณต้องไปสมัครก่อนนะครับผมนะคุณต้องใช้อีเมลนะครับผมเพื่อยืนยันนะครับผมก่อนที่จะซื้อเกมเนี่ยคุณต้องยืนยันอีเมลก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่มีให้เลือกชำระเงินด้วย Tumoni นะครับผมนะคุณต้องไปยืนยันอีเมลด้วยนะต้องเข้าใจนะครับผมจำไว้นะโอเคนะนี่ผมถ้าไม่มีบัญชี Steam นะครับผมคุณต้องไปกดสมัครกดตรงนี้นะกด Create a Free Account แล้วผมแต่ผมสมัครนานแล้วแหละตั้งแต่8ปีแล้วครับผมนะถ้ามีบัญชี Steam แล้วสามารถทำคลิปผมได้เลยครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ ID ของตัวเองไปครับผมใส่ไปเลยฮะใส่ไปเลยฮะแล้วก็รหัสผ่านนะผมก็ใส่ตัวเองครับผมห้ามพูดนะเพราะว่าไม่งั้นจะเขาจะโดนแฮ็กแล้วผมนะแล้วก็กด remember me ด้วยครับผมแล้วก็กดคำว่า sign in นะครับผมนะโอเคสตรีมก่อนอันนี้เปิดยืนยันตัวตนเนาะกด enter code เลยนะเดี๋ยวผมเปิดมือถือครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามไว้ครับผมนะโอเคเรียบร้อยครับผมเข้าสู่ระบบสตรีมเรียบร้อยแล้วฮะโอเคมันจะเข้าคำว่า store ครับผมนะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับผมนะกดคำว่า store นะกดตรงนี้กดคำว่า store นะแล้วก็เลือกเกมที่คุณต้องการจะซื้อครับผมก่อนที่จะซื้อเกมบน Steam นะครับผมคุณต้องเปิดมือถือก่อนนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่แอป Tumoni นะครับผมนี่ Tumoni Wallet นะครับผมถ้าไม่มีแอปก็คุณต้องไปโหลดที่ Play Store ได้เลยครับผมนะถ้าเป็น iOS ก็แอป Store นะครับผมนะก็สามารถทำได้นะครับผมนะนี่แล้วก็ใส่รหัสปิ้นไปเลยนะครับผมนะ6หลักนะครับผมนะโอเครอสักครู่ครับผมนะตอนนี้ก็รอสักครู่ครับผมนะโอเคนี่แล้วก็ดูดแล้วโอเคเมื่อเข้า Tumoni Wallet เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วกดคำว่าฉันนะครับผมรอสักครู่ครับผมนี่ดูสังเกตครับว่ายอดเงินคงเหลือนะนี่ก็สามารถซื้อเกมได้ครับผมนะโอเคมาก่อนที่จะซื้อเกมครับผมนะคุณต้องไปเติมเงินที่ 7-Eleven ก่อนนะผมก็บอกพนักงานได้เลยนะผมแล้วก็วิธีเติมเงินยังไงก็ไปดูของช่องเขาก็ได้นะผมก็เติมแล้วแหละผมทำได้อยู่แล้วนะผมโอเคเรียบร้อยเนาะถ้าอยากซื้อเกมใช่ไหมแล้วก็กดคำว่าเซิร์ชตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นผมจะซื้อเกม Battlefield 3เนาะก็พิมพ์ไปเลยไหนวะ Battlefield 3นี่ครับผมตอนนี้ลดราคาเหลือ109บาทครับผม90สตังค์กดจิ้มไปเลยนะครับผมนะแล้วก็มันจะบอกให้ระบุอายุนะครับผมมันต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะครับผมตอนนี้เขาตั้ง1983แล้วเนาะกด view page ได้เลยนะครับผมกดไปเลยแล้วก็ดูตรงนี้ครับผมอันนี้เป็น EA Play จะเป็นรายเดือนนะครับผมอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับผมอันนี้เป็นรายเดือนนะสามารถเล่นได้หลายเกมครับผมถ้าอยากซื้อตัวเกมครับผมแล้วก็ดูตรงนี้ครับผมสังเกตคำว่า buy นะครับผมนี่ครับผม Battlefield 3 Premium Edition นะครับผมผมก็จะอยากซื้อตัวนี้เนาะแล้วก็ก่อนที่จะซื้อเกมครับผมคุณต้องเช็คสเปคขั้นต่ำของเกมก่อนนะนี่ครับผมนี่สเปคขั้นต่ำอยู่ตรงนี้นะผมนะนี่อยู่ตรงนี้เลยก็อ่านเอานะว่าสเปคเล่นได้หรือเปล่าถ้าเล่นได้ก็ซื้อได้เลยครับผมนะโอเคเนาะสเปคมันเก่าแล้วแหละโอเคเนาะแล้วก็ถ้าอยากซื้อใช่มั้ยแล้วก็กด add to cart ได้เลยกดจิ้มไปเลยครับผมนะแล้วก็กดตรงนี้ครับผม purchase for myself ก็คือการสั่งซื้อของตัวเองนะครับผมกดจิ้มไปเลยนะรอสักครู่ครับผม
เมื่อเข้าสู่หน้าตาการชำระเงินครับผมเมื่อเป็น PayPal ให้เปลี่ยนเป็น True Money ครับผมกดจิ้มไประยะแล้วก็กดเลือกตรงนี้ครับผม True Money ระยะแล้วก็กด Continue ไปเลยโอเคแล้วก็กด I agree ก็คือฉันยอมรับโอเคแล้วก็กด Continue to Smart to Pay ไประยะแล้วก็รอครับผมโอเคมันจะให้สแกนจ่ายเนาะโอเคมันจะให้ขึ้น QR Code เนาะแต่มันต้องใช้เวลา10นาทีนะนะครับผมต้องจำไว้นะโอเคเราเปิด True Money Wallet เนาะโอเคมาเปิดมือถือมาแล้วก็กดคำว่าหน้าหลักนะครับผมกดคำว่าหน้าหลักนะต้องจำไว้แล้วกดคำว่าสแกนนะผมกดจิ้มไปเลยฮะสแกนโอเคมันจะเลือกสแกน QR Code อยู่แล้วเนาะแล้วก็มาวางตรงนี้เลย QR Code ก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็รอครับผมนะแล้วก็กดคำว่าจ่ายครับผมกดสีส้มเลยนะกดไปเลยนะจ่ายไปเลยเรียบร้อยครับผมสำเร็จเรียบร้อยซื้อเกมเสร็จเรียบร้อยฮะกดรีเทิร์นไปเลยโอเคเรียบร้อยครับผมนะเรียบร้อยฮะซื้อเกมเรียบร้อยฮะแล้วก็นี่ครับผม Thank you for your purchase ครับผมก็คือหมายความว่าขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อแล้วนะครับผมนะถ้าเกมมันอยู่ตรงไหนนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่ไลบรารีครับผมถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะก็คือคลังนะครับผมกดจิ้มไปเลยแล้วก็ค้นหาเกมที่จะซื้อไว้แล้วครับผมนะแล้วก็พิมพ์ไปเลยอะ Battlefield 3นี่ครับผมนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่เรียบร้อยครับผมนะนี่แล้วก็สามารถกดติดตั้งได้เลยครับผมนะกดคำว่ากด install ไปเลยอะกดจิ้มไปเลยนะแล้วก็เกมมันใช้เนื้อที่35 GBนะก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยคุณต้องดูเนื้อที่ก่อนนะครับผมนะดูเนื้อที่ก่อนนะกดตรงนี้นะกดตรงนี้แล้วก็เลื่อนคำว่า disk pc แล้วก็ดูเนื้อที่ด้วยนะถ้าเนื้อที่พอก็ติดตั้งตรงนั้นได้เลยนะครับผมนะโอเคเรียบร้อยเนาะโอเคก็จะลงได้ e เนาะได้ e ไปเลยกด next i agree ไปเลยนี่ครับผมก็คือติดตั้งสตรีมครับผมติดตั้งเกมบนสตรีมครับผมง่ายๆเองครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้เนาะเรียบร้อยครับผมซื้อแท้ง่ายมากๆครับผมนะแบบไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะครับผมนะนี่ซื้อโคตรง่ายเลยอะท่านผู้ชมซื้อง่ายมากๆเลยโอเคประมาณนี้เนาะจากนั้นก็กด finish นะครับผมโอเคแล้วก็ติดตั้งรอให้มันดาวน์โหลดให้เสร็จสมบูรณ์นะผมนะถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็กด play ได้เลยครับผมนะก็กดปุ่มสีเขียวได้เลยโอเคประมาณนี้เนาะโอเคคลิปนี้ก็ไว้พอเท่านี้ก่อนนะผมโอเคบ๊ายบายครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผม